วราลิศจริงๆไอ้น็อตนั่งดูทั้งวันพี่น็อตเป็น FC เป็น FC พวกนี้เดี๋ยวก่อนนะนั่งดูอะไรอีแน็กคือแบบว่าเราก็เจอแน็กมาตลอดคนเรียกร้องให้คู่นี้มาออกนะฮะเพราะ2คนเนี่ยยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีอีกครับ1เรื่องของต่างคนต่างภาษาใช่แล้วแน็กไม่ถามจริงแน็กเวลาคุยภาษาอะไรภาษากายคุยไปเรื่อยๆเป็นคำๆไปเป็นคำๆเข้าใจแต่แน่นอนจีบกันผ่าน TikTok ครับให้คนดูจิ้นให้คนดูแบบอินกลายเป็นคนที่ดูไลฟ์ของพวกเขาแล้วเป็นหลักแสนนะครับตอนนี้2ช่องทางของแฉก็รวมเป็นแสนแล้วเนี่ยใช่ถูกต้องมั้ยใช่ขอต้อนรับแน็กชาลีนแล้วก็กามินฮะตึ๊ดตึ๊ดไม่มีดนตรีแล้วเว้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมนี่ถ้ามีดนตรีนี่เขาแบบเต้นกระจายเลยนะเดี๋ยวมาเพ่มาดนตรีมาเราเอาดาวดรีมไปลงก่อนมาสมมติในTikTokในTikTokโอเคไม่น่าเริ่มทักกันจะ PK กัน PK เขาเรียก PK เอามาก็ได้ตื่นเต้นหน่อยว่าอะไรมาน่ารักน่ารักมากน่าเชิญนั่งลูกสวัสดีครับ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 ถือคนปกติการไหมล่ะคนจากตึกลงมาดูกันเต็มมากันเต็มเลยอ่ะวันนี้ดาราเต็มตึกไม่ดูเนาะมาอยากเป็นกามินเดี๋ยวมาดูกามินกันคนมาดูบอกบอกเขาหน่อยว่านี่คนมาดูเขาที่จริงบริษัทเรามีศิลปินเยอะมากมันระเบิดก็ชิพอโซ่ถ้าจะโดดน้ำว่าอีกต่อไปโอ้ my god มิทูปกติเนี่ยบอกว่าดารามาตั้งหลายคนไม่มีใครลงมาดูแบบนี้เลยทารุณโยนี่ในวันนั้นเดียวโตอานนท์ดาวกูไม่ก็คนกันรู้ไหมว่าตอนนี้มันเป็นกระแสที่คู่นี้ถามจริงๆมันเริ่มต้นได้ยังไงเริ่มต้นยังไงจริงๆเนี่ยผมออกรายการแฉล่าสุดวันที่เท่าไหร่นะเพิ่งออกไม่นานเนี่ยมันเดือนที่แล้วคือเป็นช่วงจุดเริ่มต้นแรกๆเลยนะพี่ก็คือเป็นช่วงจุดเริ่มต้นจริงก็แบบโหไม่เคยขอบคุณพี่มดขนาดนี้แบบขอบคุณครับเป็นรายการที่วันนั้นน่ะให้ผมได้ออกมาพูดว่าแบบผมจีบคุยใครอยู่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมจีบแบบว่าสาวเกาหลีคนนึงไม่ได้บอกยังไม่กล้าจีบด้วยซ้ำยังไม่กล้าจีบคือเวลาผมมองไว้อะตอนแรกคือชอบคือผมก็แบบคอยดูเขาทำแบบว่าTikTok Live TikTok Live ทุกวันแล้วแบบถึงเช้าไทยทุกวันถึงเช้าไทยทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบว่าชอบแบบเราดูเพราะเราก็แบบว่าแบบที่ผมบอกนอนไม่ค่อยหลับใช่ผมก็แบบดูแซบดูไปดูมาก็แบบเฮ้ยเอาไว้เราลองแบบว่าดูถ้า FC รักเราจริงนะแฟนคลับที่รักเราจริงอ่ะส่วนใหญ่นักแสดงจะไม่ค่อยกล้าบอกอยู่แล้วว่าอะไรช่วงแรกจับการใช่ไหมโอ้ช่วงแรกเข้าไปยังไม่เป็นแบบนี้เลยพี่ผมแบบก็แบบไม่ท้อถอยนะเพราะช่วงแรกเข้าไปมันแปลกมากที่แบบเราอยู่ดีแบบเรายกทัพของเราเข้าไปอะไรเงี้ยด้วยแบบจริงๆนักแสดงไทยหลายคนก็คงไม่กล้าที่จะแบบว่าเฮ้ยบอก FC ว่าไปกูจะไปจีบสาวอ่ะแต่ก็ไปก็คือไปพร้อมกันอะไรเงี้ยผมแบบก็อยากเปิดเผยแบบไม่ต้องปิดบังไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบพา FC อ่ะไปในช่องเขาเลยไปดูไลฟ์เขาให้คนก็คือยก FC ของบ้านแกไปบ้านเขาเลยไปเลยแบบตอนนั้นคือแบบว่าก็มีหลายคนนะที่เป็น FC เราที่เป็นผู้หญิงนะก็มีงอนมีเลิกติดตามผมบอกว่าโอ้ยถ้าแบบดีรักกันนะก็ต้องแบบคอยแบบน่ารักกันอะไรเงี้ยเห็นทุกอย่างไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาออกรายการพอมาออกรายการเนี้ยล่าสุดก็คือแบบได้บอกแล้วก็มีคนแบบไปแชร์อะไรมากมายทำให้แบบหลายคนได้รู้จักเขาก็ดีใจมากๆเลยครับอยากรู้ว่าวันแรกที่เรายก FC ของเราอะไปที่ TikTok ของการมินอะถามความรู้สึกการมินหน่อยว่าวันนั้นตกใจไหมจากที่แบบเราก็ไลฟ์ของเราคนเดียวแล้วอยู่ดีๆแบบอยู่ดีคนมาดูเยอะมากวันนั้นกันชัลลี่ดังแฟนเดอร์ดีคัชวันนันเดย์คือชนนารีโซกันมีอะไรที่เป็นจีให้มาเล่าให้ดูสิ่งที่ฉันชัลลี่กับดูคนจีไม่รู้자꾸팬들이먼저이제제방에갑자기방에사람이엄청많아진거예요그래서이게무슨일인가했더니자꾸넥넥넥찰리찰리찰리 What 찰리가 Who are you? 찰리 Who are you? 이렇게했는데이제알고보니저를오랫동안저를인스타그램부터이제저를많이봐주시고지켜봐주신분이었더라고요ก็คือตอนแรกค่ะยังไม่รู้จักแน็กเลยว่าเป็นใครแล้วก็พอคนก็เข้ามาเรื่อยๆแฟนคลับก็เข้ามาดูเรื่อยๆแล้วก็พิมพ์แบบแน็ก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 เขาก็แบบสงสัยว่าเป็นใครแล้วก็ตอนหลังก็แบบมารู้ว่าพี่แน็กอะค่ะได้ติดตาม IG มานานแล้วด้วยอ๋อไปส่องเขานานแล้วไปส่องเขานานแล้วหรอไปส่องเขานานกี่ปีแล้วหรือยังไงคือจริงก็ติดตาม IG อยู่นี่แหละแต่ว่าแบบว่าคือตอนหลังนะครับเพิ่งมาทำ TikTok จริงได้กี่เดือนเองนะTikTok ค่าชินจีมันเกี่ยวอะไรถึงจี이제12월에시작해가지고3개월좀넘었어요ประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนต่อได้3เดือนก็คือประมาณว่าทําเดือนนึงแล้วผมก็ตัดสินใจก็แบบว่าพาเพื่อนๆบุกเข้าไปอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่าผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบหลายคนถ้ามองนะสําหรับตัวผมหรือบางทีอาจจะมองดูเป็นอะไรที่มันแบ
ไม่ถ้าใครไม่ได้ติดตามนะมันดูไร้สาระบ้างมันดูแบบเสียเวลาบ้างอะไรเงี้ยแต่คือตัวผมอ่ะคือผมชอบนั่งดูเวลาเขาที่นู้นเขาจะเรียกว่าแข่ง PK กันนะครับแล้วก็นั่งดูเราก็แบบเราเป็นคนที่นอนไม่หลับนอนไม่หลับเราว่าเราแบบโหดเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะผมไม่หลับเป็นอาทิตย์แม่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของผมนะทุกวันนี้หลับมั้ยก็ไม่ค่อยหลับแล้วแต่มีความสุขแล้วหลับสบายแต่ว่าคือความที่แบบเรานั่งดูเขาแบบเฮ้ยถึกมากอะโหดมากเป็นคนที่แบบไลฟ์เขาไลฟ์กันทีแบบเป็น10ชั่วโมงโหดมากก็แบบงงว่าเขาไลฟ์ได้ยังไงแบบต่อเนื่องงั้นคือผมจนผมบางทีผมไม่หลับแต่ผมแบบเผลอแบบวึบไปแล้วก็ขึ้นมาเฮ้ยยังไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆไปดูหน่อยไปดูคนไม่หลับไม่นอนกันเลยบอกว่าเจอคนคล้ายๆผมอะไรเงี้ยครับต้องถามกามินว่ากามินไลฟ์ทีเนี่ยนานแค่ไหนที่คือนานที่สุดมีชื่อกันชีไลฟ์하시는지ผมอยากรู้ว่าเวลาไลฟ์เป็น10ชั่วโมงทํายังไง보통6시간넘게하는데길게할때는12 hours ปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงค่ะแต่ว่ายาวได้ถึง 12 ชั่วโมงยาวมากยิ่งถ้าใครตามช่วงแรกๆน่ะเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูตอนที่ว่าผมพาไปแรกๆเลยเช้าไทยเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะพี่แบบเค้าไลฟ์กันแบบสุดยอดจริงๆเลยจากแรกๆตอนที่เค้าไลฟ์เนี่ยเชื่อมั้ยฮะเค้าไม่จะมีคนดูเยอะแยะเลยแรกๆเค้ามีคนดู10กว่าคน20คนก็ตอนที่ยังไม่แน็กยังไม่พาคนไปบุกบ้านเค้าไปบุกเพจมันก็จะมีเป็นช่วงที่แบบขึ้นลงนะครับเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยบางทีก็แบบถ้าช่วงดึกมากคนก็แบบอาจจะน้อยลงบ้างอะไรเงี้ยครับช่วงแรกผมพาไปก็ยังแบบว่าไม่ได้เยอะมากนะก็แบบคนไปดูกันน่ารักก็ขึ้นแต่ก็คือจนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะพี่คือแบบว่าผมเข้าไปวันแรกเนี่ยผมก็ไปกวนนะผมก็แบบคือแบบเฮ้ยยกพวกเข้าไปจีบแล้วก็ไปพิมพ์ภาษาไทยใส่นะผมก็ไปพิมพ์ภาษาไทยอันย่องนันเตโยแต่พิมพ์ภาษาไทยอันย่องอะไรเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็แบบพอไปถึงปุ๊บอะแล้วเหมือนแบบว่าผมมาเขินนะทั้งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเราเป็นแค่คนเข้าไปดูไลฟ์แล้วพิมพ์อะแต่ผมมันหนีทับตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนอยู่ดูไว้วันละนิดจนมาออกรายการแฉก็แบบวันนั้นก็มีคนเริ่มดูเยอะแล้วก็แบบว่าตัดต่อวิดีโอกันเยอะก็มีทีมแบบเพื่อนๆน้องFC ที่แบบน่ารักของผมเนี่ยช่วยกันตัดคลิปน่ารักเวลาเรากระโดดเข้าไปในไลฟ์เขาอะไรเงี้ยตลกสนุกจุดเริ่มต้นของการที่เขาเริ่มมาไลฟ์ TikTok เนี่ยมาจากจุดประสงค์คืออะไรคือ TikTok เริ่มต้นก็왜시작하는지여쭤봤어요TikTok 시작한그냥이제그릴스찍다가라이브기능이있는지몰랐어요 TikTok에 라이브기능이 있는지 몰랐는데그냥우연히라이브기능이있길래이거뭐지했는데틱톡에저를아무도몰랐을때니까사람도없고그래서그냥한번눌러봤는데막한명두명들어오는거예요너무신기해서계속하게됐어요ก็คือตอนแรกค่ะเริ่มจากถ่ายรีลส์ก่อนแล้วก็ไปมาก็เพิ่งมารู้ว่ามีฟังก์ชันไลฟ์ด้วยแล้วก็เลยลองกดเล่นๆตั้งแต่แรกๆเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีคนดู1 2คน3คนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเห็นบอกว่าไลฟ์เพื่อที่ต้องหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสือปริญญาโทด้วยอ๋อคือไลฟ์하실때도돈벌어서약간자기장학금같은거를좀보태주는식으로하는거라아아 yes 이제제가학교를다녀야돼서복학을하게돼가지고이제텀이좀있다보니까일을그만두고원래뮤지컬도하고이랬었는데일을그만두고이제그걸로이제수익도내면서즐겁게할수있는걸찾았던거예요라이브가너무재밌었고그래서이제그걸하다보니까ก็คือตอนแรกค่ะก็เลิกทำงานไปก่อนเพราะจำเป็นต้องกลับมาเรียนอะไรเงี้ยค่ะเคยเป็นมิวสิคอลนักแสดงมิวสิคอลมาก่อนแต่ว่าก็เลิกไปแล้วก็สุดท้ายก็พยายามหางานอื่นที่สามารถทำได้อย่างมีความสุขด้วยและสุดท้ายก็มาจบที่การไลฟ์ค่ะการไลฟ์ของเขาที่มันอย่างคนไทยเนี่ยไลฟ์ก็คือยังไงไลฟ์ขายของอย่างเขาไลฟ์เพื่อที่จะได้เงินหรอได้จากสติ๊กเกอร์มันสำหรับผมมันเรียกว่าเป็นงานนึงเป็นงานจริงจริงคนไทยก็ทำกันเยอะมากนะครับผมแค่ว่าแบบความสนใจของพีเคเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีใครรู้จักกันเยอะอะไรเงี้ยตัวผมเนี่ยแต่ก่อนก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรหรือแบบตอนพูดถึงก็ไม่ได้มีใครรู้จักพีเคนะถ้าเอาจริงอ่ะตอนแต่ว่าตอนหลังที่แบบพอผมเริ่มเข้าไปก็เริ่มมีคนแบบว่าได้มารู้จักมันเรียนรู้กันมากขึ้นอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นช่องทางการทำงานที่ดีอย่างนึงต้องอธิบายเขาฟังซิว่ามันคืออะไรพีเคคืออะไรบางคนบอกเขาไม่เข้าใจพีเคคืออะไรใช่ก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็จะแบบอาจจะไม่เข้าใจเลยซึ่งแบบไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเป็นพีเคก็เป็นเหมือนงานนึงที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปโชว์ศักยภาพใครที่พูดเก่งร้องเพลงเก่งเต้นเก่งก็จะอาจจะแบบมีความสามารถพิเศษกว่าคนอื่นก็จะเข้าไปโชว์แล้วมันก็จะทำให้คนเนี่ยดึงดูดคนได้เยอะแล้วก็อาจจะมีการส่งสติกเกอร์กันอะไรเงี้ยสติกเกอร์มันก็อาจจะถ้าพูดตรงๆก็คือแปลงเป็นเงินได้อะไรเงี้ยครับถ้าใครเก่งใครอะไรก็คือแบบเราสามารถไปแข่งกันทั่วโลกได้เลยมันเป็นการแบทเทิลกันสมมติวันนี้จะมาเต้นแบทเทิลกันหาคนแบทเทิลเต้นกันอย่างเงี้ยแล้วคนได้รางวัลไปก็แล้วแต่หัวข้อวันนั้นจะแบทเทิลกันอะไรยังไงใช่ไหมเขาจะเล่นกันในทิกตอกครับผมใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่คนเกาหลีเขานิยมทำกันครับคนไทยด้วยแล้วก็ฝรั่งไทยก็ทำฝรั่งก็ทำกันเยอะคนไทยก็ทำกันเยอะแต่หมายถึงว่ามันอยู่แต่เขาบอกขั้นต่ำเลยจะต้อง6ชั่วโมงถูกต้องไหมลูก
ถ้าไม่ถ้าเป็นแบบบริษัทส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเขาจะมีบริษัทที่แบบจริงจังเลยก็คือเป็นเหมือนเวลาทำงานปกติเลยเนี่ยแหละครับพี่ใช่แต่ว่าถ้าใครอยากเข้าไปเล่นก็ได้เหมือนผมบางทีผมก็เข้าไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่โอเคถามย้อนกลับไปครั้งแรกเนี่ยแนะนำตัวภาษาไทยเดี๋ยวคนนึกว่าเขาพูดไทยไม่ได้จริงๆก็พูดไทยได้หลายคำนะตอนนี้ก็คือจริงที่สุดสวัสดีค่ะฉันชื่อจีกามินดีใจมากมากวีดคุณต้องนั่งสูจะกลับไม่วันนึงเรู้สึกดีใจมากมากที่ได้มาในวันนี้ค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะภาษาไทยยากไหมสำหรับกามินเทกุโกะ어려운지기억나락태국어나락나락but 어려워요뭐가막ภาษาไทยค่อนข้างน่ารักค่ะแต่ว่ายากเหมือนกันแต่เห็นว่าตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยก็มีเริ่มพูดภาษาไทยได้เยอะมากด้วยไลฟ์ฮาชิลเตโตเทโกโกะที่จะขึ้นก่อนเลยผัดต่ออ่าเดี๋ยวรีบคุณก็ถามเขามีคำไหนอีกบ้างที่พูดได้ในไลฟ์อันนั้นเทโกโกะมอตัวอีกนึงจีเทโกโกะฉันจะพูดภาษาไทยให้ได้เยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะคำหนึ่งที่พลาดไม่ได้ต้องรู้คือคำว่าหิวหิวหิวได้เยอะเลยถ้าต้องหิวนี่ตีเลยพี่เต้พี่เต้หิวมากหิวมากก็กินเก่งมากเวลาเขากินตลอดเวลา I like eating ชอบอาหารไทยไหม Yeah เทโกชิชอบอะไรนี่ Yes อร่อยมากมากอร่อยชอบอะไรชอบอะไรต้นเมนูชอบอะไรนี่ข้าวผัดกะเพราoh yes อร่อยมากมาก yeah อร่อย ที่มา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 อาหารไทยทุกอย่างที่ลองมาค่ะอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กล้าลองต้มยำกุ้งเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบพวกสมุนไพรสมุนไพรคือปกติในเวลาแบบนักท่องเที่ยวหรือใครที่แบบเป็นเพื่อนต่างชาติผมที่มาไทยนะส่วนใหญ่จะแบบว่าได้ลองอาหารที่แบบจะเป็นอะไรนะของไทยที่แบบคนชอบแนะนำแต่ว่าอันนี้คือน่ารักมากกินง่ายคณะหมูกรอบคือแต่ผมเดาถูกในแรกผมบอกน่าจะชอบแนวนี้มากกว่าก็คือคณะหมูกรอบแล้วไปรู้ได้ไงว่าชอบนี้เดาคือผมว่ามีแบบเรื่องแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอแบบดูคนน่าจะชอบอะไรอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้แบบว่านำแต่สินข้าวไทยที่แบบทุกคนต้องแบบว่ายัดเยียดให้กินทุกอย่างอะไรเงี้ยผมจะเน้นแบบว่าให้ได้ลองกินง่ายๆหลากหลายหลากหลายซึ่งก็เขาน่ารักมากตรงที่แบบว่าชอบกะเพราหมูสับคะน้าหมูกรอบผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยใช่ใช่ชอบมากง่ายใช่กินง่ายๆแล้วก็ชอบกินไก่ทอดใช่มาไทยคราวนี้นอกจากทำงานแล้วเนี่ยพาไปเที่ยวไหนส่วนตัวบ้างไหมยังเลยส่วนใหญ่ก็วนอยู่แถวๆบ้านแค่นั้นแหละพี่เพราะว่าหนึ่ง คือแบบว่าต้องบอกว่าตอนนี้คือเราอยากให้เขามาทีนึงเนี่ยก็ทำงานให้เขาได้ทำงานเต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยยังไม่ค่อยได้มีเวลาเพราะอย่างเวลาผมส่วนใหญ่งานก็คือไลฟ์อย่างตอนนี้อ่ะถ้าผมเลิกดึกขนาดนี้เราไปไหนกันต่อก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปพักผ่อนนะแค่ว่าถ้ามีเวลาวันไหนเนี่ยเราคุยกันว่าถ้าเราว่างปุ๊บอ่ะเราก็จะอาจจะพาไปเที่ยวไปอะไรที่แบบเขาอยากไปบ้างแล้วเขาอยากไปเที่ยวไหนอยากไปทะเลอยากไปเมืองไทยอยากไปลองให้เขาบอกกันเชฟู어떤데서관광하고싶은지제가아직배울것이많네요볼것들이많아서하나하나찰리가알려줬으면좋겠어요지역을ตอนนี้ก็เหมือนยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ประเทศไทยด้วยค่ะก็เลยยังเลือกไม่ได้ก็อยากให้พี่แน็กเป็นคนช่วยสอนแนะนำหน่อยสิพี่แน็กแนะนำกามินหน่อยตอนแรกแกไปชวนเขามาเมืองไทยยังไงปกติเขาไม่เคยมาเมืองไทยเลยไม่เคยเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยเทโกชอบโอชิโงะดาบู yes ไม่เคยเลยไม่เคยแล้วอยู่ดีๆถึงยังไงนึกยังไงแน็กชวนยังไงถึงมาเมืองไทยครั้งแรกก็คือถ้าตามจริงเลยที่ผมคุยก็คือผมมาเริ่มเข้ากระโดดไปในไลฟ์เขาบ่อยขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเปิดโอกาสโดยที่แบบว่าอะไรนะตอนแรกผมเข้าไปคุยเป็นช่องเล็กก่อนแล้วก็ไม่ค่อยอยากกวนเวลาทำงานเขามากเพราะเวลาทำงานเป็น PK มันจะเป็นนาทีของเขาแล้วเข้าไปคุยเป็นช่องเล็กเสร็จปุ๊บผมก็โดดออกมาแล้วก็กลับไปนอนเล่นอะไรของผมนะแล้วก็เข้าไปใหม่บางทีก็คุยแต่เสียงบ้างแล้วก็เข้าไปบนจอเล็กเขาก็น่ารักมากเหมือนว่าวันนั้นมันใกล้วันเกิดผมอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าทำเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ผมก็โอ้รู้สึกดีด้ามากผมก็ดีด้าเลยแบบอ้าวจะเป่าเค้กด้วยอะไรเงี้ยจริงเหรอน่ารักมากพี่น่ารักมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยเข้าไปคุยพร้อมเพื่อนกันบ่อยเข้าไปคุยพร้อมเพื่อนบ่อยเข้าไปแบบพูดภาษาไทยแรกๆก็จะหลอกสอนแบบว่าร้องเพลงรักอะไรเงี้ยแล้วผมก็แกล้งชอบเล่นมุกแบบอะไรนะบอกรักผมมาแล้วผมก็กดปิดไลฟ์หนีไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยให้คนไปแปลไปตัดคลิปน่ารักให้คนได้แบบว่าสนับสนุนเขาน่ารักอะไรเงี้ยครับ
ข้าใจเ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 ริ่มกลัวแล้วไม่รู้เข้าใจอะไรบ้างแล้วไปชวนเขามาตัดสินใจชวนเขามาเมืองไทยคือตอนแรกผมบอกตรงว่าคือผมมาจริงจังตั้งแต่แรกนะใครอาจจะมองว่าแบบเราแบบว่าเหมือนเล่นๆที่มันบอกมันจริงจังไงให้ดูจากสายตาก็รู้แล้วว่าสายตานี่พูดแบบก็จริงจังที่แบบคือผมไม่ได้คิดแบบว่าเข้าไปแต่ไม่เคยเจอตัวเขาเจอเขาใน TikTok จริงจังมันจะรักกันได้ยังไงผมบอกก่อนเลยว่าคนนี้เนี่ยตั้งแต่ผมติดตามแรกผมเข้าไปดูไลฟ์เนี่ยล้างหน้าก็ล้างณตรงนั้นเลยไม่แต่งหน้าตลกเล่นร้องเพลงเต้นคือธรรมชาติมากๆมีความธรรมชาติที่เราดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้ถ้าเราพาคนอื่นไปดูอ่ะก็ต้องอาจจะหลงเหมือนเราเหมือนกันนะแบบเห็นในความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแกดูกิจวัตรของเขาอยู่แล้วดูคือเวลาเขาไลฟ์คือเขาไลฟ์แบบเรียวหมดทุกอย่างล้างหน้าคือกิจวัตรประจำวันของเขาแบบแล้วก็แบบอยากรู้คือผมอยากรู้จริงว่าแบบจิตใจเขาทำด้วยอะไรเขาไม่หลับไม่นอนคนดูแล้วก็จะตายไปด้วยพี่นึกออกป่ะคือแบบหลายคนเราก็อยากจะดูต่อไม่นอนทีช่วงแรกๆที่ผมพาคนเข้าไปเนี่ยหลายคนไม่ได้หลับจนผมมาเครียดแทนเลยนะเพราะว่าไม่ได้หลับจริงพี่คิดภาพว่าตื่นมาเฝ้าแบบเช้าแล้วก็คือแบบเขาไลฟ์จนถึง6โมงเช้าไทยแล้วเขาก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อด้วยผมแบบโอ้ไอเราว่าเราถึกแล้วยังไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือฝากเพื่อนๆดูกันเองฝากเข้าไปหน่อยใช่จนฝากการบินด้วยนะคนเหมือนเข้าไปดูแล้วก็แบบมองความน่ารักได้เห็นหลายๆมุมของเขาจนแบบว่าได้แบบมาถึงสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ไหวแล้วต้องชวนเข้ามาเมืองไทยผมชวนตั้งแต่แรกๆเลยพี่แล้ววันที่เขาชวนแล้วเขาตกลงว่าโอเคจะมาเมืองไทยเขาก็บอกเขาก็น่ารักมากเขาก็บอกว่าคือก็มาก็บอกว่าให้เข้ามาเพื่อนเลยตอนแรกเนี่ยผมก็บอกว่าผมมันจะเป็นคนแบบว่าซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรเลยนะเพราะว่าแบบเราอยากมาแล้วถ้าแบบมีโอกาสได้คุยพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ดีเลยนะตัวผมได้ทำงานกับแบบผมทำงานคนเดียวที่เกียรติทำด้วยผมที่เกียรติทำงานคนเดียวจริงๆอันนี้ผมพูดแบบจริงๆเลยถ้าผมทำงานเดียวผมไม่ไหวแล้วเหมือนตอนหลังอะถ้าใครเห็นอะจริงๆช่องทาง TikTok ผมเนี่ยเป็นช่องทางที่ทำหากินที่หนึ่งเลยนะแต่พอกลายเป็นว่าช่วงที่คนติดตามเยอะสุดผมไม่ได้ใช้เลยนะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นไปได้เป็นความจริงที่มันพัฒนาทำงานดีผมก็เลยแบบตั้งแต่ไหนแต่อีเนี้ยปกติควรจะเสียงานเสียการตอนมีแฟนแต่อีเนี้ยถ้ามีแฟนแล้วมันจะทำงานมันแปลกกำลังใจไงไม่แต่อยากรู้ว่าถามกามินหน่อยวันที่เขาชาลีอ่ะชวนมาเมืองไทยอ่ะกามินเป็นยังไงบ้างอยากมาไหมกลัวไหมหรือยังไงบ้างชาลีกับ태국에오시라고하실때어떤느낌인지진짜인가이게진짜인가이사람이진짜로하는말인가하고저를초대해줘서너무영광이었어รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญจากพี่แนนค่ะแล้วก็แบบยังเหมือนแบบเหมือนฝันเลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าบอกครั้งแรกที่เขามาถึงเมืองไทยแล้วแฟนคลับของแนนรอเต็มสนามบินรู้สึกยังไงบ้างคือดูโครงการชดอิปกูฮาชิลเต้แฟนคลับของเขา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 ตกใจตกใจ yes amazing จริงๆ깜짝놀랐어요이렇게많은분들이저를좋아하실줄몰랐고요아진짜너무너무깜짝놀랐고너무진짜감사했습니다더운날이렇게와주셔가지고รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอแล้วก็แบบตกใจมากๆที่มีคนมาเยอะขนาดนี้ทั้งที่อากาศร้อนก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะจริงมันเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากคนที่ไปรอรับเป็นพันคนภาพเลยตกใจเลยคนรักเยอะมากขนาดนี้นะต้องถามเขาสิว่าถ้าแนทจะจีบได้ไหมจีบอยู่ครับผมเขารู้ไหมว่าแนทจีบอยู่เขาต้องรู้นะพี่เขาอยู่โอกาสจริงจังนะเขาอยู่แต่คือประเด็นที่ผมบอกว่าที่ผ่านมามันมีหลายอย่างที่อาจทำให้เขาสับสนบ้างเพราะว่าเขานึกว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแล้วแบบคนชอบแบบว่าพิมพ์ว่าซีรีส์ผมเลยใช้คำว่าเป็นซีรีส์ด้วยหลายคนเลยมองแบบเฮ้ยหรือตัวเขาเองยังเข้าใจว่าแบบมันจริงหรือเปล่ามันเป็นคอนเทนต์หรือแบบมันเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะผมมีทีมงานตอนนี้เขารู้ทุกอย่างว่าแน็กจีบเขาจริงๆถ้าแน็กถามก็เลยถือว่าชันลีกับชินจี้อาเก้ก็ชิบุยนันเดะผมจีบครับผมบอกแล้วตอนนี้คิดว่าตอนนี้สิ่งทั้งหมดคิดว่าเป็นคอนเทนต์หรือเป็นซีรีส์หรือเป็นเรื่องจริง지금현실인지아니면콘텐츠용으로생각하고있는지저는찰리가콘텐츠인줄알았었거든요근데지금이게이분이진심인지아닌지저는잘몰라요그러나저도조금씩좀신뢰를하고있습니다ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์นะคะแล้วก็แต่ว่าหลังๆก็เริ่มที่จะแบบเชื่อใจมากขึ้นแล้วก็รับว่าเป็นเรื่องจริงมากขึ้นตอนนี้รู้แล้วว่าจีบแล้วใช่ไหมแล้วถ้าจีบจะได้ไหมจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ไหมเริ่มมีใจไหมมองว่าชาลีน่ารักไหมน่ารักน่ารักชาลีน่ารักน่ารักเราถามว่าถ้าชาลีจีบแบบเต็มตัวเนี่ยเขาจะโอเคไหม혹시찰리가진지하게더꼬시면괜찮은지
วันนี้เขาอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะตื่นเต้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเขาจะเป็นคนที่แบบถ้าเราดูผ่านไลฟ์กันนะคือผมแบบเฮ้ยโอ้โหเตรียมตัวรับยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอาพอมาจริงคือตื่นเต้นน่ารักทั้งคู่อะไรเงี้ยครับผมตั้งแต่วันแรกที่รู้จักชาลีจนถึงวันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างฉันคือชาลีรัง알고지낸지가첫날부터지금까지어떻게발전됐는지그리고어떻게변했는지처음부터처음부터귀여웠고귀여웠는데앞와룸네맨소리좀더 오케이오케이오케이처음에진짜귀여웠는데이사람을알게됐을때너무귀여웠고지금은더귀여워요그러니까저희가이런콘텐츠일진콘텐츠로바라봐주는사람들도계실거고그냥정말로찐으로바라봐주는사람들도계실텐데그냥저희가하는모든것들이저는귀여워요찰리도귀엽고진짜귀여워요ก็บอกว่าพี่แน็กเป็นคนที่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ตั้งแต่รู้จักมาคือน่ารักมากจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆเลยค่ะได้ไปดูสวนสัตว์เขาหรือยังยังไม่รู้จักยังถามซิว่าถ้าอันแรกแรกอ่ะใช่แต่หลังๆเดี๋ยวมันจะเจองูเจอตะกวดหมาสองขาเจอตัวเหี้ยอย่างเงี้ยลูกเดี๋ยวถ้าเจอถามเขาซิว่าเตรียมใจไว้อันนี้ขอเตือนในฐานะแม่มันฮกชีคือชาร์ลี่ถงมูลอาจจะอ่านมันนัสนิกาฮกชีจุนบีฮัชชันนึงจีมาอเมจุนบีเลยฮัชชันนึงจี yes ชาร์ลี่นั้นถงมูลโลมาอย่างชอบกันแต่เจ้าก็แบมล์좀무서워하는데ชาร์ลี่ก็걱정말래요문대요문다고하더라고요그런데그게걱정이너무됐는데뭐다칠일은없겠죠뭐준비됐습니다เขาบอกว่าก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าพี่แน็กเป็นคนชอบสัตว์รักสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนกลัวงูมากแล้วก็แต่ว่าพี่แน็กเตือนไว้ก่อนแล้วว่างูกัดแน่นอนงูที่บ้านกัดแน่นอนหรอกัดแน่นอนครับผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายงานที่แบบว่ามีงูด้วยนะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวกัดแน่นอนเพราะว่ามันกัดผมบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่ว่าผมเป็นการบอกแกล้งนะคือผมแบบแกล้งแบบว่าให้น้องล่ามช่วยแปลแบบจริงจังนะว่าเดี๋ยวมันต้องมีงานคือแกล้งเฉยแต่จริงผมไม่พาไปเล่นอะไรงั้นอยู่แล้วครับผมใช่แล้วรู้ไหมว่าเขาแบบจะทำงานก็ต่อเมื่อเงินเขาหมดจากค่าอาหารสัตว์ไม่น่าอันนี้ยังไม่รู้그돈떨어질때일하는거를알고있는지어우노노노몰랐어요아진짜ไม่รู้มาก่อนเลยจะทำยังไงถ้ามุกวันยังเป็นแฟนเขาจริงๆพรุ่งนี้บินหนีกลับแล้วคือ그러면나중에이런식으로자꾸진행하다보면은어떻게할건지제가벌어야죠뭐ยังหาเองค่ะหาเลี้ยงเองจ้าประมาณว่าเดี๋ยวเลี้ยงผมเองแต่ไม่เป็นไรผมแบบแซวอะไรเงี้ยก็นี่ไงตอนนี้ผมกำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนะครับผมก็จะตั้งใจทำงานในทุกๆวันเลยนะครับผมจากเป็นคนขี้เกียจก็เฮ้ยเอาไว้เรามาลุยทำงานคู่กันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเนี่ยบอกเขาด้วยว่าเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนตัวเองตั้งใจทำงานเพราะการมีจริงชาชินเปลี่ยนหน้าไปชิคิโกะอีกบ้างขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าจากนี้ต่อไปความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของระยะทางหรือว่าประเทศที่อยู่คนละประเทศอ่ะจะดูแลรักษากันยังไงในทั้งที่อยู่คนละที่อยู่คนละเวลา그러면혹시관계가발전되면은어떻게할건지왜냐면다른나라이기도하고언어도다르다보니까어떻게할건지만약에관계가발전된다면머물러야죠ก็ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปค่ะก็ต้องอยู่ค่ะต้องอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยจะไปอยู่เมืองไทยเลยเหรอที่เมืองไทยเขาอิสระได้ไหมจีอันนี้저는제가사랑하는사람에게맞춰주려고하는성격이기때문에아직은저희관계가어떻게될지모르겠지만제가이사람을정말로사랑하게된다면은머무를생각이있습니다ก็เขาเป็นคนที่มีนิสัยว่าถ้ารักใครสักคนแล้วก็จะพยายามปรับเพื่อคนคนนั้นค่ะก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ารักเขาขึ้นมาจริงๆแล้วก็ความสัมพันธ์เราพัฒนาต่อไปค่ะก็จะอยู่ที่นี่เพื่อเขาค่ะคุณแน็กเขามาหาคุณที่เมืองไทยแล้วคุณจะไปหาเขาที่เกาหลีไหมจะไปหลายครั้งแล้วเองไงมึงเคยไปกันไหมจริงไม่พูดถึงว่าถ้าไปหาเขาไปสวัสดีพ่อแม่ไปถ้าไปเที่ยวไปบ่อยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงว่าพอถ้าไปเนี่ยถ้ามีโอกาสที่แบบว่าเราคือหลายคนเนี่ยที่แบบว่าถ้าผมใช้คำตรงๆอาจจะแบบอินในการดูเรานะจนรู้สึกว่าแบบแต่ละคนเนี่ยบอกผมแต่งงานได้แล้วแต่งงานได้แล้วเพราะผมรู้จักกันเจอไม่ถึง3ชั่วโมงเลยผมเลยบอกว่าทุกอย่างอ่ะเพราะว่าเราต่างเขาอาจจะดูหน้าเด็กนะพี่แต่จริงเราอายุเท่ากันเรา31ทั้งคู่นะครับแล้วการที่แบบว่าจะพัฒนาในความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาในตามหลักความจริงอะไรเงี้ยผมไม่อยากรู้สึกแบบอยู่ดีแบบเฮ้ยไปคอนเทนต์แบบ
คบกันเปล่านู่นนี่แล้วเดี๋ยวแบบสุดท้ายมันมีการแยกย้ายอันนี้เราจริงจังมากผมจริงจังครั้งนี้คือผมจริงจังมากๆอะไรเงี้ยครับมันเลยต้องแบบว่าทุกอย่างใช้เวลาทุกอย่างใช้การเรียนรู้เขาต้องได้เจอผมแล้วได้เจอในอีกหลายๆมุมที่ตัวผมเป็นและตัวผมต้องได้เห็นเขาอีกหลายๆมุมที่ตัวเขาเป็นแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะถ้าทุกอย่างมันโอเคอะไรปุ๊บผมก็พร้อมไปอยู่แล้วพี่แบบที่ผมบอกเกาหลีมันไม่ได้ไกลเลยจริงใช่การนั่งเครื่อง6ชั่วโมงมันแป๊บเดียวเองใช่นั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่ยังนานกว่าอีกใช่ค่ะต้องพร้อมไปตลอดครับอยากจะบอกอะไรกับให้แน็กบอกก่อนดีกว่าอยากจะบอกอะไรเขาบ้างเดี๋ยวผมค่อยบอกมึงอยากจะจีบก็จีบไปเลยออกรายการมีเขารู้ทั้งประเทศแล้วแน็กจริงจริงให้เพื่อนทุกคนเป็นสักขีพยานบอกแบบชัดๆขึ้นแล้วกันก็คือว่าขอให้เป็นคนที่น่ารักและแบบคงความน่ารักอันนี้ไปตลอดไปเพราะว่าหลายคนที่ดูคุณอยู่และทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้คุณเนี่ยคือเขาจริงใจมากๆก็ขอให้แบบทุกอย่างที่มันปรับเปลี่ยนได้หรืออะไรที่แบบน่ารักก็คือให้น่ารักไปตลอดไปนานๆใช่ใช่แต่โอเคเราแค่ชักเข้าโกยปุ๊กเกย์สักเมื่อจบแค่ตัวโก้คือก็จุกเพราะว่าแฟนเดอร์ตัวถ้าจริงจังมือตัวชอบกูอีสินิกาแค่จุกอีกแค่ในมุมสูบุโรอีสักเมื่อจบแค่ตัวโก้ครับขอบคุณค่ะก็มีอยากจะบอกอะไรแน็กไหมโอ้โหจะบอกผมไปซักผ้าเลยคือก็พูดยันเถอะต้นไม้ซึมพูดชัดมากพี่คำชัยคำโอเค찰리 덕분에 제가 이 자리에 올 수 있는 거란 거를 항상 잊지 않고 있고요. 저를 태국에서 일할 수 있게 해주신 찰리에게 진짜 진심으로 제가 감사해 하고 있다는 걸 항상 감사해 하고 있다는 거를 알아줬으면 좋겠어요. ก็รู้สึกขอบคุณพี่แน็กมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแบบเขาไม่เคยลืมเลยว่าพี่แน็กเป็นคนช่วยเขาได้มาทำงานที่ไทยแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆค่ะใช่เนาะเพราะจากแรกๆอย่างที่บอกเขาอาชีพของเขาอีกหนึ่งอาชีพคือการไลฟ์เนี่ยแหละใช่แต่อยากแรกออกมาเมืองไทยปุ๊บสิ่งแรกที่แกทำคือการเปลี่ยนกระเป๋าเงินให้เขาใช่อันนี้เรื่องจริงทำไมแน็กมันก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยไม่ก็คือว่าหลายๆอย่างอะพี่คือแบบว่าเหมือนเรามีแบบถ้าแบบแนะนำได้หรือแบบคุยกันแต่แบบไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะก็คือว่ามีอะไรทั้งเรื่องของกินเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เขาได้ดีๆแล้วกระเป๋าตังค์ไม่กระเป๋าตังค์ในเร็วนี้ผมก็จะเปลี่ยนด้วยนะพี่อ๋อเหรอแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้เขาแบบว่าได้กระเป๋าน่ารักน่ารักเพราะว่าพี่กิ่งเนี่ยเขามีอ่ะงั้นเชิญคุณกิ่งมาเลยมาโอเคพร้อมอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าเงินผมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เพราะอะไรจริงๆผมไม่ยอมเปลี่ยนนะผมใช้มา5ปีใช้มาไอ้เนี่ยผมใช้ปีจริงๆนะพี่กิ่งเชิญเลยค่ะเพราะอะไรครับกิ่งครับสวัสดีค่ะพอจริงๆไม่กล้าเปลี่ยนเลยอ่ะคนซื้อของแบรนด์นี่จะสารพัดคือทำไมวันนี้ถึงอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าตันมันเก่ามากมันยังไม่เก่ามากพี่ดูสภาพ5ปีแต่มึงใช้สปายนี่กี่ปีแล้วนะ5ปีพี่5ปีของแท้อันนี้คือขโมยอาร์เธอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าผมจริงๆใช้มาแบบหลายตัวแล้วอันนี้คือเป็นไซส์มันจะเล็กพิเศษอันนี้เป็นตัวทําพิเศษที่พี่กิ่งทําให้อาร์เธอร์ของใบมันก็ขโมยมาใบนึงแต่จริงๆผมใช้อันนี้ใช้จริงๆตกน้ําจนมันแบบขึ้นบนน้ําจนตกจนกลิ่นเริ่มจางลงแต่ก็ยังมีอยู่นะพี่ใจอ่ะอยากเปลี่ยนให้น้องแน็กเพราะว่าน้องแน็กอ่ะใช้จริงมาหลายปีมากแล้วรอบที่แล้วมาใช่ไหมคะก็ยังใช้ใบนี้อยู่แล้วจำได้ว่าเปลี่ยนให้พี่มดแล้วเอาตังค์ใส่ในกระเป๋าให้พี่มดแล้วน้องแน็กเคยพูดคำหนึ่งว่าเอาคัตเตอร์มาซิจะกรีดกระเป๋าให้มันพังจะได้เปลี่ยนใบใหม่อ๋ออยากจะได้เงินวันนี้ก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งสองคนแล้วก็มีขวัญถุงขวัญถุงให้ด้วยสองชั้นผมมานี่ขวัญถุงนี่ได้ไปกินไก่กินไก่ไปกินไก่นี่ไงกินไก่ก็อย่างที่บอกมีขวัญถุงให้ด้วยนี่โอ้ยก็ขวัญถุงกามีขวัญถุงกามีค่ะนี่ค่ะอันนี้ขวัญถุงกามีแล้วก็อันนี้ก็โอ้ยเพิ่งเคยได้ครั้งแรกในชีวิตอันนี้ให้ผมใช่ไหมพี่ผมจำไม่เคยได้อันนี้ผมแกอันนึงรอบนั้นที่บอกว่าให้พี่มดไงแล้วโอ้ยขอบคุณครับผมจะเท่ากันควันที่ไอ้กินให้ฉันตอนนี้แหละเราจะได้มีตังค์ไปกินไก่กันแล้วไหนบอกให้ดีหอมไหมหอมมากหอมมากกระเป๋านี่พี่จริงจริงบอกแล้วว่าความจริงมันก็เป็นความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคยพูดกันบ่อยแต่นี่อยากให้บอกว่ากระเป๋านี้มันมีความพิเศษคือมันมีตาสามเหลี่ยมใช่ค่ะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมก็ตัวของฉันแกฉันยังไม่เปลี่ยนเลยอีนะก็เลยวันนี้ที่เปลี่ยนให้เพราะว่าอยากให้เหมือนสีเหมือนของพี่มดพี่มดใช้หรอก็เลยเอาสีมาใช้จริงแกดูสภาพฉันนี่อ่ะไอ้แย็กเนี่ยฉันมีคนซื้อมาเยอะแยะฉันยังไม่กล้าเปลี่ยนเลยอ่ะเนี่ยดูสิผมไม่เปลี่ยนจริงๆนะบอกเขาบอกต้องใส่นี้ด้วยใส่แบงค์ดอนใบหนึ่งครับแบงค์ดอนใบหนึ่งเออพับเป็นสามนี่ใช่ก็ไม่กล้าออกเนี่ยป่ะล่ะเนี่ยอ่ะก็ต้องพับสามเหลี่ยมใบหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเงินแกเพิ่งแกะไปใช้นะครับในนี้ก็มีขวัญจดใจไว้ในนี้ก็มีในนี้เขาก็มีเงินให้นะมีแล้วก็ไม่เอาไหมการมินเปิดไหมการมินไหมการมินเอาไหม yes 30แล้วรับทุกอย่างผมอ่ะโอ้โหยังดีใจนะยังดีใจดีใจมากมากอย่างตัวฉันเองฉันก็ใช้มาตลอดจริงๆกิ่งจะบอกไม่อย่างฉันจะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกคือฉันใช้เฉพาะใส่การ์ดใส่เงินด้วยนึกออกปะล่ะคือเขาจะเอาใส่เงินเขาบอกว่าจะเปลี่ยนจริงๆคือวันที่เปลี่ยนคือวันต้องเป็นวันข้างขึ้นค่ะวันพระจันทร์เต็มดวงแต่วันนี้คุณฟังดีๆนะฮะ
วันนี้กระเป๋าเนี่ยแค่ไปเปลี่ยนทีก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงข้างขึ้นค่ะเนาะเอาอย่างนี้กระเป๋าหนังแท้วันนี้ 2,000 บาทวันนี้คุณซื้อ 2,000 บาทขึ้นไปครับรับฟรีนี่คาดอกอยู่ไหนขอดูหน่อยมีคาดอกกับกระเป๋าสะพายให้ด้วยอันนี้เหรอกระเป๋าสะพายนี่นี่กับนี่เหรอใช่ค่ะเลือกได้นี่เหรอใช่เลือกรับได้หนึ่งใบเขาให้คุณเลือกหนึ่งอันว่าคุณจะเอาไหนคุณฟังคุณนะฮะอันนี้จะได้เป็นสไตล์ผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายก็ถ้าสมมติคุณจะเอาแบบนี้ไอ้ที่แบบคาดอกก็ดีคาดอกหรือสะพายข้างก็ได้ให้เลือกได้เลยวันนี้สั่งซื้อกระเป๋าตังค์นะฮะหนังแท้เนี่ยราคา 2,000 บาทขึ้นไปเลือกรับทันทีหนึ่งใบคุณจะเอาสะพายออกก็ได้นี่สวยจริงสวยจริงสวยจริงไฮแน็กลองสะพายกันอันนี้คือคาดอกเอาไว้ค่ะเนี่ยพี่อันนี้ไม่แต่ผมขอพูดก่อนได้ไหมว่าผมนะใช้อันนี้คือผมใช้จริงๆผมคนชอบมากเวลาได้มาทำงานกับของที่แบบเราใช้จริงๆแล้วบอกด้วยว่าแบบคือเป็นหนังแท้แล้วก็เป็นของที่แบบคือดีอ่ะผมใช้5ปีแบบที่ผมบอกผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับตกน้ำผมก็เอามาไดให้มันแห้งนึกออกไหมอะไรข้างในจะพังหมดเลยสภาพยังดีอยู่เลยพี่ไม่ขาดไม่อะไรเลยใช้จริงใช้จริงคือใช้ทุกวันแล้วก็แบบใครให้ผมเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนจริงๆนะอันนี้ผมแบบไม่เปลี่ยนจริงๆผู้จัดการผมจะให้เปลี่ยนตอนแรกอ่ะผมก็ไม่เปลี่ยนนึกออกไหมพี่วันนี้เขาเข้าใจแล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนแต่วันนี้ต้องเปลี่ยนละแต่ต้องเปลี่ยนเพราะอันใหม่พร้อมของถุงละถ้าเปลี่ยนปุ๊บก็เดี๋ยวเปลี่ยนใช้ในแทนแต่นี่ก็เอาไปเก็บอย่างดีต่อคืนอาเธอร์ไปไม่คืนครับผมเอาไม่ใช่เองนี่แหละเอาไว้ง่ายวันนี้คุณดูนะคุณจะเอากระเป๋าไหนก็คุณไปดูที่ร้านเขาหรือเข้าไปที่แอดไลน์ก่อนแอดเคเคนะฮะ99แอดเคเค99วันนี้คุณสั่งซื้อกระเป๋าสตางค์หนังแท้เนี่ยมูลค่า 2,000 บาทอันสิ่งที่คุณจะได้แถมอ่ะคุณจะเอาแบบนี้ก็ได้สะพายข้างก็ได้สะพายข้างก็ได้จะสั่งของเลยนะใช่มีสะพายข้างสีนี้มีหลายสีเลยมีหลายสีให้เลือกด้วยคุณเลือกสีหรือคุณจะเอาแบบสะพายสะพายนี้ก็สวยก็น่ารักดีสะพายก็ได้นะวันนี้เฉพาะของแถมมูลค่า 1,599 บาทก็จะได้กระเป๋าหนังแท้ราคา 2,000 บาทให้คุณเลือกรับฟรีทันทีนะกระเป๋าสะพายคาดอกก็ได้นะ1ใบหรือกระเป๋าสะพายข้างก็ได้1ใบของแถมเนี่ยมูลค่า 1,599 บาทคุณแอดไลน์เข้าไปนะฮะแอด KK99 แอด KK99 นะครับแอด KK99 คุณแอดเข้าไปก่อนแอด KK99 หรือ0เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี่เบอร์อะไรได้จ๊ะค่ะหรือว่าโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะที่หมายเลข0945599844นะคะ0945599844หรือว่าอีกหนึ่งเบอร์นะคุณผู้ชม0945605424นะคะครับผมคุณผู้ชมฮะแอดไลน์เข้าไปแอด KK99 วันอีกสักครั้งนึงคือกระเป๋าเนี่ยให้คุณไปซื้อใบไหนก็ได้ที่คุณต้องการเนี่ยราคา 2,000 ขึ้นไปเป็นหนังแท้คุณเลือกของจาก 2,000 บาทขึ้นไปคุณจะชอบใบแบบยาวก็ได้แบบสั้นก็ได้นะทุกใบจะมีกลิ่นมีกลิ่นครับตลอดอายุการใช้งานค่ะดูแลซื้อเอาง่ายเงินทั้งส่วนหนึ่งก็ไปสร้างโบสถ์ที่ฉันแฮปปี้กับกิ่งคือฉันได้มีโอกาสไปมาที่บึงการก็ไปสร้างโบสถ์จนเสร็จแล้วนะฮะแน่นอนวันนี้สวยงามถ้าสมมติเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะโบสถ์มันยังสร้างไม่เสร็จหรอกถูกต้องไหมล่ะเกือบเสร็จแล้วค่ะปีหน้าฉันลงเฉลี่ยอะไรเงี้ยคุณแอดไลน์เข้าไปแอด KK99 วันนี้คุณจะเอากระเป๋ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะกระเป๋ามูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปปุ๊บเลือกรับนี่ขอดูหน่อยเป็นกระเป๋าคาดอกแบบที่การมินเนี่ยคาดอกอยู่นี่ให้ร้องยืนให้ดีกว่านี่นี่แบบที่การมินคาดอกมีสีขาวนะนี่ใส่ชุดไทยก็สวยนะเนี่ยเนาะหรือจะเอาแบบคาดอกอย่างที่แน็กแต่เฉพาะสะพายดีกว่าสะพายเป็นหนังแท้อันนี้ก็น่ารักผู้ชายใช้ได้ผู้ชายไงอย่างนี้เราผมก็ใช้ของผมอยากได้ของชำร่วยเนี่ยมูลค่า 1,599 บาทเป็นของแถมนะฮะเท่ากับว่าคุณซื้อกระเป๋าหนังแท้ราคา 2,000 บาทขึ้นไปนะครับวันนี้คุณได้สะพายคาดอกเนี่ยฟรี1ใบหรือจะเลือกเอาเป็นกระเป๋าสะพายข้างอีก1ใบคุณแอดไลน์เข้าไปนะฮะแอด KK99 แอด KK99 เป็นไงอ่ะนะอยากได้ของแถม2อย่างต้องซื้อ2ใบ2ใบกันอ๋อถ้าซื้อ2ใบก็ได้2อย่างเลยได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะซื้อ2ใบก็ได้2อย่างคุณสแกน QR code เข้าไปเลยนะฮะคุณสแกน QR code พูดถึงอ่ะเอากระเป๋าสะพายอ่ะก็ถ้ากับว่าได้หนัง2ใบเลยนะเออถ้าหนูใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ของผู้หญิงอันนี้ของคุณผู้ชายมีหลายสีให้เลือกด้วยนะใช่ค่ะอ่ะอีกครั้งนะวันนี้คุณตั้งแต่ 2,000 บาทคุณซื้อกระเป๋าไปไหนก็จะตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปเลือกรับนี่เอาแบบสะพายกระเป๋าคาดอกก็ได้เอาไหมเราวันนั้นเฉยๆนะเอาจะไปเลือกตรงนู้นนะนะกระเป๋าคาดอกก็ได้หรือจะเป็นเอากระเป๋าสะพายก็ได้นะแอด KK99 หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ฮะ0945999844หรือ0945605424ครับเนาะอ่ะแยกอยากจะบอกอะไรไหมสักนิดนึงผมบอกให้เวลาผมมาออกกับพี่กิ่งกี่ทีเนี่ยคือคนแบบใกล้ตัวเนี่ยจะคอยเฮ้ยวันนี้มีแบบไหนบ้างแบบไหนบ้างทุกคนอยากได้จริงว่าแต่ละคนไปใช้แล้วคือบอกว่าคือมันเป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีจริงๆอ่ะคือในผมเนี่ยจะเน้นขายในเรื่องที่ว่า
เป็นของที่ดีหนังที่ดีการตัดเย็บทุกอย่างเนี่ยคือแข็งแรงแล้วใช้ได้นานจริงตัวครับไปได้หรือว่าไปที่หน้าร้านก็ได้นะคะมีหน้าร้านที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น3โซนโรบินสันแล้วก็มีที่เดอะมอลล์บางแคแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยอีก2สาขาที่ในห้างมีอากิ่งจ๋าอีกครั้งนึงจ๋าเนี่ยใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนฮะแอดไลน์ที่KK99 สุดยอดเลยครับพี่ KK99 หรือว่าสั่งซื้อเนี่ยสามารถโทรได้ด้วยนะครับผมที่เบอร์0945599844หรือว่า0945605424ครับผมและ LINE แอดอีกครั้งนึงฮะได้แล้วพี่ LINE แอดบอกได้เลยครับพี่ @KK99 ค่ะหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะวันนี้ 2,000 บาทเนี่ย 2,000 บาทคุณไปเลือกแล้วก็แถมฟรีของแถมเนี่ยของแถมเนี่ยมูลค่า 1,599 บาทกระเป๋าเนี่ย 2,000 บาทขึ้นไปปุ๊บคุณได้ของแถมมูลค่า 1,599 บาทตัวอย่างผมอยากให้วิธีเลือกง่ายๆอีกเรื่องนึงเลยนะคือเลือกง่ายๆคือชอบสีไหนชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นชอบแบบนั้นเอานั้นเลยเพราะเราถือแล้วต้องใช้อยู่แล้วก็คือเลือกที่เราชอบที่สุดนั่นแหละครับผมแต่ว่าคุณภาพดีแน่นอนทุกใบครับผมคุณแอดไลน์ KK99 นะฮะวันนี้ขอบคุณกามินมากๆค่ะกามินกลับเมื่อไหร่เนี่ยขอบคุณนะคะกลับเมื่อไหร่ก็อยู่เรื่อยๆถ้าสมมติว่าแบบว่าได้ทำงานเขามีความสุขก็อยู่ยังไม่กลับหรอยังไม่กำลังกลับหรอยังคือจริงก็มีอยู่ครับแต่ว่าก็แบบว่าเหมือนแบบเขามีงานส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบเต็มที่ให้การทำงานเพราะว่าการทำงานก็คือเข้ามาแบบการทำงานแบบถูกต้องทุกอย่างอยู่แล้วคราวนี้คือถ้าผมว่าถ้ามันเป็นทางที่เขาได้ทำงานดีมันก็เราต้องสนับสนุนทุกคนก็แล้วมันเนี่ยทางใช่สาธุครับอากิ่งจ๋าก่อนไปครั้งนึงขายกระเป๋าอีกครั้งงานให้กิ่งขายเองอ่ะซื้อกระเป๋าสตางค์หนังแท้ 2,000 บาทขึ้นไปค่ะรับฟรีไปเลยกระเป๋าสะพาย1ใบหรือคาดอกก็ได้ค่ะให้2ใบสามารถเลือกรับได้ถ้าอยากได้ทั้ง2แบบก็ต้องซื้อ2ใบนะคะทักไปที่ @KK99 ค่ะ @KK99 หรือว่าโทรไปที่0945599844ค่ะหรือว่า0945605424วันนี้ออเดอร์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้ของแถมทุกออเดอร์เลยออเดอร์เลยนะวันนี้โอเค @KK99 นะฮะแต่อาจจะมีส่งช้าหน่อยนะคะเพราะคนทักเยอะนี่กระเป๋านี่สวยผมชอบเลยอ่ะหลายสีนะพี่วันนี้โอเคขอบคุณทั้ง2คนขอบคุณคุณขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับผมเอฟโฟนชิปฟ่อนครับเป็นทีเด็ดคือเมนูชิปฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาคุณเอ๋ยวันนี้มาจากชลบุรีเลยเหรอใช่โอ้โหการันตีที่หลายเพจไปรีวิวกันเดี๋ยวชกกินไหมกินผมมากินหิวยังหิวยังเดี๋ยวผมหิวยังหิวไหมyes yes โอเคเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะครับขอบคุณครับ